ใช้คำพูดภาษาชาวบ้านบอกว่ารูดูมันจะอีรุงตุงนังกันไปหมดนะคะกับกรณีที่หนุ่มชาวจีนคนนึงจับได้ว่าอดีตภรรยาแอบคบชู้ในช่วงที่ยังไม่หย่าร้างกันและไม่ได้จบแค่คนรักใหม่ที่เป็นคนไทยเท่านั้นแต่ว่ายังมีการพัวพันไปถึงรองอธิบดีอัยการคนหนึ่งที่กำลังมีคดีความเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์อีกด้วยซึ่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มได้พานายเคนหนุ่มชาวจีนผู้เสียหายไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักงานอัยการสูงสุดขอให้ตรวจสอบรองอธิบดีอัยการคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตภรรยาของนายเคนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้หย่าร้างกันทนายตั้มบอกว่าหลักฐานสำคัญมีทั้งภาพนิ่งที่ไปเที่ยวไปทำบุญมีภาพวงจรปิดรถคันที่ปรากฏในหลักฐานครั้งก่อนและพยานบุคคลที่เคยเชิญไปซักถามจนได้ข้อสรุปที่เชื่อได้ว่าท่านรองอธิบดีอัยการคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยค่ะมาเกี่ยวข้องนะครับในทำนองชู้สาวในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับกับภรรยาของคุณเคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะได้มีการหย่ากันเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับเพราะว่าตอนแรกผมได้มาก่อนก็คือได้ภาพถ่ายมาเนี่ยแหละนะครับเป็นรูปหอมกันกอดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีพยานมาเพิ่มนะครับในเรื่องในส่วนของรู้เห็นกับการกระทำทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนนะครับว่าจะให้ทางฝ่ายหญิงนะครับเอวาเนี่ยมาเลิกกับทางคุณเคนจะเลิกกันอะไรยังไงขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดก็ส่งตัวแทนรับหนังสือเพื่อให้คณะกรรมการอัยการสอบสวนตามขั้นตอนโดยพบว่ารองอธิบดีอัยการคนที่ถูกร้องเรียนเป็นคนเดียวกับที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดคดีเรียกรับสินบนชาวจีนเป็นเงิน 500,000 บาทแลกกับการไม่สั่งคดีพาสปอร์ตปลอมค่ะสรุปง่ายๆคือปปช.ชี้มูลนะครับว่าได้มีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143ก็คือเป็นคนกลางเรียกรับยอมจะรับในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับทางอัยการสำนักงานคดีปราบทุจริตก็ได้มีความเห็นทางคดีนะฮะก็คือเห็นควรสั่งฟ้องนะนี่คือความคืบหน้าแล้วตอนนี้จะนำกลับเรียนอัยการสุดในสัปดาห์หน้าครับเท่าที่ถามจากทางท่านอธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าในคดีอาญาก็คืบหน้าไปครับตอนนี้เหลือทางท่านอัยการสุดสั่งเพราะท่านจะต้องเป็นคนสั่งคดีครับผู้ชมคะย้อนกลับไปดูเรื่องของคดีเรียกรับสินบนนี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยปลายปี2562มีชาวจีนคนนึงถูกตม.จับกุมข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมโดยพี่ชายของชาวจีนคนนี้เป็นเพื่อนกับผู้ถูกกล่าวหาจึงติดต่อให้ช่วยเหลือพร้อมแนะนำให้รู้จักกับหญิงคนนึงอ้างว่าเป็นคนสนิทกับอัยการระดับสูงก่อนจะเรียกร้องรับเงิน 500,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือแต่ทีนี้พอมอบเงินไปแล้วกลับถูกบ่ายเบี่ยงค่ะจนเรื่องไปถึงศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2563พิพากษาจำคุกชายชาวจีนคือ1ปี6เดือนก็ทำให้พี่ชายของชาวจีนเนี่ยไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับอัยการและหญิงคนสนิทซึ่งต่อมาหญิงคนสนิทก็เสนอขอคืนเงิน 500,000 บาทพี่ชายผู้เสียหายถึงยอมถอนแจ้งความแต่เพราะว่าคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคดีไปถึงปปช.แล้วจึงถูกชี้มูลความผิดใน2ข้อหาด้วยกันคือฐานเรียกรับสินบนและรับเงินซึ่งข้อหาหลังเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันและเพิ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้หากอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะส่งตัวรองอธิบดีอัยการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกันต่อไปค่ะ